ชาวนารับทรัพย์ประกันรายได้ข้าวเปลือกรอบที่1งวดที่20ไปเบิ่งกันเลยค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนเด้อค่ะมาพอกับคนกระจายข่าวอีกแล้วค่ะวันนี้ทั้งช่องก็มีข่าวสารมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวสารดีๆนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนกระจายข่าวนําในเด้อค่ะและเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะประกาศคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องการกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562/63รอบที่1หมวดที่20ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องรักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2562/63รอบที่1นะคะลงวันที่25 กันยายนพ.ศ. 2562ไปแล้วนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่1เป็นไปโดยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุถูกประสงค์ของรัฐบาลนะคะในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวที่ประชุมครั้งที่12/2563เมื่อวันที่20 มีนาคม 2563เห็นชอบกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่1หมวดที่20อาศัยอำนาจตามคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวลงวันที่30 สิงหา 2562คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงออกประกาศดังนี้ข้อ1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่20 มีนาคม 2563เพื่อใส่ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่1หมวดที่20ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2562/63 ที่ระบุที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่15 ถึง 20 มีนาคม 2563สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะความชื้นบ่เกิน 15% ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่นะคะตันละ 14,065.05 บาทค่ะ 3. ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 9,042.53 บาทค่ะ 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมตันละ 13,095.29 บาทค่ะ 5. ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 16,650.80 บาทค่ะและข้อ2ค่ะการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใส่ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่20ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นะคะข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาสูงกว่าเป้าหมาย 3. ข้าวเปลือกเจ้าตันละ957.47 บาทค่ะ 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีนะคะตันละ604.71 บาทค่ะ
เลยหานะคะเขาเปลือกเหนียวราคาสูงกว่าเป้าหมายนะคะก็เลยบ่ได้เงินชดเชยนะคะประกาศณวันที่20มีนาคม2563ค่ะและทั้งเบิดนี้ก็คือข่าวสารที่ทางช่องนำมากระจายให้พ่อแม่พี่น้องเจ้าไทยสุภูสุคนได้รับฟังกันในมื้อนี้ค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและหากท่านมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนกระจายข่าวนำแนเด้อค่ะท้ายนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยสุภูสุคนจงมีแต่ความสุขกายสุขใจเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไว้สำนีสากลสวัสดีค่ะ